ใจหนักมากเลยทีเดียวค่ะกับเรื่องราวความรักในอดีตของคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับนางเอกสุดฮอตในอดีตกบสุวรรณันว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือเปล่าหน้าหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันบ่อยครั้งและสนิทสนมกันเป็นพิเศษงานนี้พี่หนุ่มไม่ปล่อยให้เดากันเองนานค่ะออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มสอนรามออกมาเล่าเรื่องราวความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเกี่ยวกับความรักในอดีตของผู้ชายที่ชื่อว่าหนุ่มสอนรามผ่านช่อง YouTube ของแจ็คแฟนฉันว่าความรักครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยมัธยมศึกษากับคนนอกวงการบันเทิงซึ่งแฟนคนแรกนี้ได้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนสอนรามเรียนโรงเรียนเซนคาเบียนซึ่งทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาถึง7ปีแต่สุดท้ายต้องเลิกกันเพราะว่าแฟนสาวไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้สอนรามครองสถานะโสดมาสักพักและได้มีแฟนอีกคนซึ่งแฟนคนที่2นี้เป็นแอร์โฮสเตสและคบกันมาได้ถึง7ปีแต่สุดท้ายก็เลิกกันในที่สุดจากนั้นหนุ่มสอนรามก็มีแฟนคนที่3ซึ่งบอกเลยว่าแฟนคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเธอมีตำแหน่งในการประกวดนางงามและได้ครอบครองมงกุฎนางงามอีกด้วยโดยสอนรามและแฟนคนที่3นี้ได้คบหาดูใจกันถึง7ปีแต่ก็มีเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันจนกระทั่งสอนรามได้มีครอบครัวกับกุ้งพลอยกนิษฐรินอดีตภรรยาและคุณแม่ของลูกสาวน้องวีจิส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าหนุ่มสอนรามเป็นแฟนกับนางเอกสุดฮอตกบสุวรรณันหรือไม่ด้านสอนรามออกมาตอบชัดแล้วว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่กับกบสุวรรณันเป็นน้องรักเพราะว่าได้เล่นละครด้วยกันหลายเรื่องซึ่งสมัยก่อนพอมีแฟนยอมรับว่าปวดกระบาลนิดหน่อยเพราะอาชีพดารานักแสดงมันไม่ค่อยมีเวลาและสมัยก่อนก็ไม่ได้มีวิดีโอคอลเหมือนปัจจุบันนี้พอคิดถึงมากก็ไม่รู้ว่าชีวิตแฟนจะเป็นยังไงเวลาเลิกกันหรือว่าเขามีคนอื่นทำให้เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยพร้อมยืนยันที่ผ่านมาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้และคบใครคบทีละคนสำหรับสเปคสาวๆที่ชอบนั้นด้านหนุ่มสันลามออกมาบอกว่าตัวเองคิดคำถามนี้และหาคำตอบบ่อยมากว่าถ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่ชื่อว่ากุ้งพลอยจะเป็นวีจิไหมถ้าเป็นคนอื่นแล้ววีจิจะมาไหมแล้วถ้าใช่วีจิยังไงก็ต้องเป็นวีจิเพราะตัวเองรักลูกสาวมากซึ่งใครทำหน้าที่ทำอะไรให้วีจิก็ทำไปเพราะทั้งชีวิตของวีจิตนมีสิทธิ์ส่วนคุณแม่ของวีจิเขาก็มีหน้าที่มาเจอมากินข้าวกับลูกเท่านั้นเองด้านความรักครั้งใหม่นั้นหนุ่มสอนรามบอกว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้เปิดใจให้ใครแต่ถ้าจะเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ให้ใครจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องเข้ามาอะไรกับลูกตัวเองมากหรือมายุ่งยากกับลูกมากให้รักสอนรามคนเดียวก็พอและจะคบกันเป็นแฟนธรรมดาซึ่งยอมรับว่าตอนนี้มีสาวไดเรกเมสเซจมาหาเยอะมากพอสมควรแต่ตัวเองก็ไม่ได้คุยหรือว่าติดตามใครเลยโดยใน IG ของตัวเองก็มีติดตามแค่คนเดียวคือ IG ของแฟนคลับและหลังจากนี้ขอโฟกัสแค่เรื่องลูกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ